ให้เห็นนะคะฟังอัยการพูดน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมส่วนผ้าสีขาวลายลูกไม้ที่มีคราบเลือดมนุษย์ที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้เมื่อวานนี้นี่มีการส่งให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์คราบเลือดแล้วสังคมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอัยการถึงไม่รับไปใส่ในสำนวนอัยการเนี่ยท่านบอกว่าพยานหลักฐานต้องผ่านพนักงานสอบสวนก่อนอัยการไม่มีอำนาจในการรับวัตถุใดๆโดยตรงมันต้องผ่านตามกระบวนการตามกฎหมายค่ะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและทุกอย่างที่จะเอาเข้าสู่สำนวนต้องผ่านการสอบสวนโดยชอบด้วยค่ะต้องถามว่า DNA เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความผิดของจำเลยหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยไหมเสื้อผ้าเนี่ย1เสื้อผ้าเนี่ยถ้าหลักคดีอื่นนะเสื้อผ้าคุณเข้าไปกอดคนอื่นเสื้อผ้าคุณต้องชุ่มด้วยเลือดในปริมาณที่แบบว่าช้ำแบบมากพอที่จะเป็นข้อสังเกตแต่ถ้ามีแค่ DNA ถ้ามีลำพัง DNA เฉยๆต่อให้เป็น DNA นะคะทั่วไปก็ต้องมาพิสูจน์ความผิดเสื้อผ้าอยู่บ้านเสื้อกางเกงนอนก็มี DNA ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรคือถ้าเป็น DNA ต่อให้เป็นเสื้อ DNA เพราะว่าในหลักการที่สุดทุกคนต้องสวมเสื้อผ้ามันต้องมี DNA ติดแต่ถามว่าแล้วจะพิสูจน์ตรงไหนว่ามีการกระทำเกี่ยวข้องกับที่และในฐานความผิดที่แต่ละคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือเราต้องดูก่อนไม่ใช่ว่ามี DNA แล้วต้องใช่ค่ะมันเกี่ยวอะไรไหมอย่างเงี้ยหรือว่าใช่คือ DNA มันไม่จำเป็นต้องมาจากเลือดได้ไงนะคะจากส่วนอื่นๆมันก็ถือเป็น DNA ได้แล้ว